นั่นอะไรทุกคนจ๋าดอกแรกของวันนี้ทุกคนเหมือนล่าสมบัติยังไงอย่างนั้นเลยนะจริงๆพี่ท่ากินแต่โอเคโอเคยังอ่อนจ้ะเมื่อกี้ไอ้ตัดแล้วเดินลืมกดสวยอยู่นะคะทุกคนยังอ่อนจ้ะยังอ่อนดอกที่สองของไอวันนี้เห็ดผึ้งเลือดนะคะคือจะบอกว่าอวบเนาะว้ายถาดเดี๋ยวด้วยพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไอต้องใส่ถุงมือได้นี่เห็ดอันนี้มันสิเห็ดให้มือเฮาดำแหล่เลยละจ้ะทุกคนค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะไอมาอยู่ป่าคนเดียวนะพี่ขุนมาส่งแล้วก็กลับไปแล้วนะคะไอตั้งใจจะมาเก็บบลูเบอรี่นะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ไปกับพี่ขุนน่ะไอไปป่าใหม่ใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้พี่ขุนแกไม่เอาที่ตักอะลงจากรถก็เดินเข้าป่าไปตั้งไกลแล้วก็เหมือนประมาณว่าแกก็ถามว่าให้ออกไปเอาไม่ล่ะอะไรเงี้ยก็ไอ้ก็สงสารแกนะเนาะที่จะต้องแบบว่าเดินกลับไปที่รถอีกไกลก็เลยบอกไม่เป็นไรงั้นก็เก็บด้วยมือวันนี้ไอ้ก็เลยเอาที่ตักมาแต่ว่าก็ยังไม่ถึงป่าบลูเบอรี่นะคะจุดที่บลูเบอรี่มันเยอะๆมันจะอยู่ข้างในหาลึกๆหน่อยที่ไอ้เคยไปเจอลูกใหญ่ๆนะคะเห็ดผึ้งเลือดสวยทุกคนไอ้ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมีคนมาหักทิ้งหรือมันหักเองแต่แบบขายังสวยแต่ก็เลยว่าจะมาตัดเอานี่ล่ะจ้ะยังแน่นอยู่วันนี้อากาศร้อนอ้าวร้อนอ้าวแต่ว่าเห็ดก็คงยังไม่เกิดวันนี้หรอกจ้ะแต่ไอ้อะถือโอกาสเข้าป่าได้ทุกวันก็เข้าอ่ะจ้ะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะกลับไปทำงานละมันอาจจะหักเองก็ได้มั้งคะเนี่ยเพราะว่าทากไงทากพี่ทากจ้าพี่ทากจ้าว่าสิมันก็ได้อยู่ทุกคนไอ้สิไปฮอดป่าบลูเบอรี่อยู่บ่มั้ยเนี่ยทุกคนไอ้หวังว่าไอ้จะเก็บถูกเดี๋ยวจ้ะไอ้หวังว่าตัวนี้จะเป็นเห็ดน้ำหมากที่แท้จริงเนาะจ้ะเนาะเนี่ยจ้ะทุกคนมันต้องใช่ไอ้คิดว่ามันใช่คนเดี๋ยวไอ้สิพาข้ามคลองเด้อไปเอาเฮ็ดอันเฮ็ดผึ่งเลือดพุ่นน่ะงามงามโอ้ยบ่ได้ต้องปิดกล้องก่อนทุกคนไอ้สิกระโดดข้ามโอ้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยอีกดอกหนึ่งจ้ะนี่ไอถอดถุงมือล่ะตะกี้นี่ไอเจอป้าสุเด้อค่ะเด้อถ้าใครที่ตามไอมาตั้งแต่ปีที่แล้วบ่ไอไปเจอป้าสุตอนเก็บเห็ดแถวเห็ดดำน่ะนะป้าสุจะมาเก็บบลูเบอรี่จ้ะมื้อนี้แล้วก็มีคนไทยอีกคนนึงจะเพิ่นย่างไปพูนล่ะพูนน่ะเพิ่นทักไอยวงยาเนี่ยอยู่ทางพูนจ้ะงามมากเลยทุกคนอ
ินเยอะเนาะมันแทงดินขึ้นมาโอเคเนี่ยจ้ะทุกคนหู้ยสวยอยู่เด้อนี่ไงสองพี่น้องทุกคนดูพึ่งสีน้ำตาลจ้ะดอกเล็กๆดอกเล็กๆเราก็เอาโอ้ทุกคนร้อนร้อนแล้วมันเหนื่อยง่ายนะทุกคนเห็นอะไรนั้นไหมนะโอ้ยเจอคุณหนูเจอคุณหนูดูสิคะเดี๋ยวจะควักดูเห็นไหมถุงมือไม่ใส่อีกแล้วทุกคนว้ายทุกคนดูทากโอ้ยเดี๋ยวจัดการสวยเนาะเมื่อกี้คุยกับป้าสุอยู่เรื่องกลับเมืองไทยนะคะป้าจองตั๋วว่าจะกลับเมษาก็เลื่อนไปพฤศจิกาก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับไหมแกบอกนะคะเพราะว่าถ้ากลับแล้วต้องกักตัว14วันไม่มีเวลาทำอะไรเลยค่ะพอแกจะกลับประมาณ3อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแกบอกนะคะก็ไอ้ก็คิดเหมือนกันค่ะถ้ากลับแล้วต้องกักตัว14วันปีนี้เรายังไม่กลับดีกว่าเนาะทุกคนเห็ดมันปูดอกแรกยิ่งกว่าเจอทองคำจ้ะมันหายากจริงในป่าบ้านไอ้นะอีกดอกนึงเอ้ยผุเนี่ยจ้ะนี่ก็ว่าสุดยอดแล้วเนาะดูตรงที่ที่เขาเกิดเนี่ยมันอยู่ข้างในเก็บยากอยู่ว่าทุกคนไอ้เอาไม่ได้ได้แค่นี้เห็ดมันปูจ้ะทุกคนไต่เขาลงมาเจอเป็นตะปุ่มตะป่ำกำลังจะแบบว่ากำลังจะโตอีกรอบนึงเดี๋ยวไอจะเลือกเอาเนาะเอาตัวที่มันแบบสามารถเนี่ยค่ะขาอวบๆตันๆเดี๋ยวกองไว้นี่ก่อนตรงนั้นมันสั้นไปหน่อยจะไม่เอาเนาะตัวที่ไอ้ไม่เก็บคือเขายังเล็กมากนะคะไม่ใช่ว่าไอ้มองไม่เห็นนะคะเฮ้ยมันกรอบกรอบมากทุกคนนี่แดงดูวันนี้แดดสวยค่ะวันนี้ต้องได้ภาพที่สวยมากเลยนะคะนานจะเจอดอกแบบนี้อยากได้ดอกแบบนี้บ้างโอ้ยนี่ก็เอายากเกินมันกำลังเกิดจ้ะตุปูติปิเลยจ้ะนู่นน่ะเป็นตะปุ่มตะป่ำทางนู้นก็มีเลยจ้ะเป็นสายสีเหลืองเดี๋ยวเราจะเลือกเอาเนาะอ
วันนี้คนเยอะคนในป่าเยอะนะคะคนไทยก็เจอไปแล้ว3คนนะคะแล้วก็ฝรั่งอีกแต่ฝรั่งนี่รู้สึกจะมาเก็บผลไม้จ้ะมาเก็บราสเบอร์รี่ป่าดอกสวยอีกคู่หนึ่งเดินไปทุกคนแต่ว่าเราเงียบๆไว้เราเจอใครเห็ดนี่ไงทุกคนสวยไหมอ่ะไอ้ทุกคนไอ้ทำผิดพลาดไอ้ว่าอยู่จะตั้งกล้องอ่ะไอ้ไม่ได้ตั้งดูสิหัวขาดเลยโอ้ยเจ็บใจตัวเองนักแร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนคนมากรีดมาเจออีกหนึ่งไข่มาหันหลังกลับมาคราวนี้เฮ้ยเหมือนเจอตัวอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนเดี๋ยวนะมาค่ะใส่ถุงมือเรียบร้อยกำลังแบบว่าเพิ่งจะเกิดเนาะโอ้นอกเฟรมดูงามไงไม่มีหนอนด้านหัวขาดนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นเก็บไอ้บลูเบอร์รี่เลยโอ้ยนี่หนอนจ้ะพี่น้องจ๋าบ่ได้หรอกพูดนะนอนพี่ลือพ่อจ๋าถ้ามันนอนมากนะมันน่ากลัวน่าเกลียดเนาะเนี่ยค่ะแต่ว่าดอกเขายังโอเคนะเราก็เอาไปก่อนเนาะโอ้ยรถมานี่มันอยู่ริมทางทุกคนเห็นไหมแตกวาสนาของเรานั้นก็ได้ประมาณนี้จ้ะดอกเล็กๆวาสนามาน้อยว่ะแต่เนี่ยทุกคนไอ้มาแหวกหญ้าหาได้ประมาณนี้มันอีกดอกไหมโอ้ยลำบากอยู่นะตรงที่มันเป็นหญ้าเนี่ยจ้ะแล้วก็นี่มันก็ยังเล็กๆอยู่ทุกคนต้นบลูเบอร์รี่อยู่ริมคลองนะคะอาจจะกระโดดมามันดกมากทุกคนดูแต่ว่าผลเขาจะไม่โตนะแต่คือดกจริงๆเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจะตักตรงนี้แหละไอเหนื่อยแล้วดูทุกคนยาวป้ายาวไปคือดำคือลือเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะความดกนี่ทุกคนดูนะสุดยอดเลยเนาะทุกคนฟีดบ้านแต่ว่าขาไออยู่อย่างนี้นะอยู่ระหว่างคลองมันชอบติดที่ซี่ไงเราไอก็เลยต้องเคาะเพราะว่าลูกมันไม่ค่อยใหญ่แบบไม่ใหญ่มากอย่างเงี้ยทุกคนแล้วถ้าผลมันแตกอ่ะเวลาเราเอาไปทำความสะอาดอ่ะมันจะยากเพราะมันจะเหนียวติดกันนะคะ
้ยบางช่อนี่ลูกใหญ่มากเลยทุกคนมันมากมันดอกอะดอกจริงดกมากข้างล่างมีความบาดเสียวเห็บเล็กน้อยนี่ทุกคน2นาทีนิดๆ นะคะที่ใหญ่ตั้งกล้องแล้วก็ตักให้ทุกคนดูได้เยอะอยู่คนไอปีนขึ้นมาเจอจุดที่มันผลโตมากมันเป็นต้นบลูเบอรี่ที่เพิ่งเกิดใหม่นะคะสังเกตดูใบเขาจะเขียวเขียวสดๆเลยค่ะทุกคนเนาะดูคือผลใหญ่จริงๆอู้ผลใหญ่มากทุกคนผลใหญ่เว้ยเดี๋ยวตักตรงเวิร์กนี้นะคะเวิร์กนี้นะคะตักเสร็จไอ้ก็จะกลับบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเลยเวลาไปเยอะแล้วนะคะทุกคนดูความสูงที่ไอ้ปีนขึ้นมาความชันนะคะนู้นตะกร้าไอ้ตะกร้ากับกระเป๋านะคะนี่ถ้าไอ้ยืนขึ้นทุกคนดูความชันสุดยอดเลยเนาะแต่มันคุ้มมากที่ปีนขึ้นมาแล้วเจอตรงนี้โอ้บอกว่าสะใจมากเลยทุกคนจ๋าไอ้โคตรฟินอะเจอตรงนี้อะไอ้อยากให้ทุกคนอะมาอยู่ตรงนี้กับไอ้จริงๆนะไอ้จะตักแบบประณีตที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ผลเขาแตกเอ๊หรือว่าเราจะเก็บด้วยมือทุกคนคือไม่อยากให้มันเสียเลยอะเสียดายถ้ามันแตกไงโอ้ยเดี๋ยวนะจะมีกิ่งไม้เป็นอุปสรรคนิดหน่อยสวยตักมันเลยตรงนี้ทุกคนต้นเขาจะเตี้ยๆนะตรงนี้เหมือนแบบเป็นเหมือนบลูเบอรี่ปีแรกอะค่ะปีที่1มันก็เลยแบบต้นเตี้ยตะกี้ไอ้คุยกับป้าฝรั่งคนนึงนะคะเขาบอกว่าเขาเก็บด้วยมือนะคะเมื่อวันก่อนแต่ไม่ใช่ที่นี่นะคะผลโตมากนะคะช่างได้6กิโลอ่ะเขากับสามีเขา2คนแดดมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตตักนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนก็ตามไปดูที่บ้านเลยว่าไอ้จะตักได้วันนี้เท่าไหร่นะคะคือไอ้ก็เสียเวลากับการที่เดินหาเห็ดนั่นแหละค่ะเดินตามทางไอ้ไม่ได้เลี้ยวที่ไหนนะวันนี้คือเดินตรงมาเรื่อยๆเลยจ้ะตรงมาคือไอ้รู้ว่าจะมาเก็บแถวๆนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะหยุดที่จุดไหนไงไอ้ก็เลือกของไอ้มาเรื่อยๆเลือกจุดแต่ว่าก่อนที่ไอ้จะมาถึงตรงเนี้ยไอ้ก็แวะดูเห็ดนะคะทุกคนโอเคทุกคนไอ้ขออีกจุดหนึ่งตรงนี้ไอ้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆหนักแล้วนะคะอย่างที่บอกไอ้ไม่อยากจะเอาไฟทีละเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะเหนื่อยตอนเลือดตอนทำความสะอาดเนี่ยทุกคนแต่จุดนี้ก็ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆไอ้ชิมดูแล้วนะค่อนข้างหวานค่ะถึงใบมันจะเป็นขอบสีแดงแล้วก็ตามชิมดูแล้วอร่อยดีนะคะนกกี้บอกชอบเปรี้ยวใช่ไหมล่ะมาเด้อนกกี้มาเก็บบลูเบอรี่อยู่สวีเดนเด้อเก็บบลูเบอรี่กับพี่ไอทุกคนร้อนมาก
แล้วลืมหมวกลืมหมวกครับท่านโอ้ยตรงนี้สุดยอดมันไกลเนาะทุกคนไม่เห็นเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นแบบมุมกว้างๆว่าต้นมันอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ต้องเก็บเกี่ยวเต็มที่ก่อนที่จะกลับไปทำงานนะคะเริ่มคันแล้วมันเหงื่อไหลจุดนี้ก็ผลไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าขอตักนิดนึงเนาะตักเอาเป็นบางต้นเนี่ยมันชอบติดทุกคนเนี่ยนะทุกคนก่อนกลับเอาซะหน่อยไอ้โทรบอกพี่ขุนมารับจ้ะแต่ว่าไอ้อยู่ไกลไอ้คิดว่าอยู่ไกลจากที่จอดรถประมาณ3กิโลเมตรตอนนี้นะคะ3กิโลเมตรก็ถือว่าไกลมากเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านตรงนี้ไกลมาก3กิโลเมตรราวๆไอ้กะประมาณว่า3แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมากกว่านั้นหรือเปล่ามันอยู่ริมทางนะคะตัวนี้โอ้ยังอีกเยอะเลยทุกคนโอ้ยนี่ไงทุกคนจุดหนึ่งจ้าอีกจุดหนึ่งโหยเขาเพิ่งจะได้น้ำตอนที่ฝนตกมา2วันนี้ติดทางเลยนะคะเนี่ยติดถนนเลยขาใหญ่มากตรงนี้มันเอายากค่ะทุกคนมันสั้นไอ้ไม่อยากรบกวนเขาคือไอ้คิดว่าเขาโตได้อีกนะคะไอ้ก็จะแกะเอาเฉพาะตัวที่มันแกะได้อะค่ะดูมันเป็นกระจุกเลยค่ะทุกคนกระจุกเอาแค่นี้พอนี่แค่นี้ทุกคนพี่ขุนโทรมาเมื่อสักครู่แล้วไอ้ก็ดันมาเจอเห็ดพอดีก็เลยอธิบายว่าอยู่ตรงไหนเก๋ก็ถามอยู่นั้นแหละตรงไหนคืออยู่ในป่าแล้วมันบอกจุดยากอะค่ะก็บอกให้เดินเลยลงมาตรงจุดนั้นจุดนี้แกก็บอกว่าอ้าวงั้นก็เดินมาสิไอ้ก็บอกอ้าวไม่มันเจอเห็ดพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดันมาเจอตอนนี้จริงๆทุกคนเนี่ยมันอยู่ตรงหญ้าอยู่ตรงหญ้าข้างทางเลยวันนี้แดดแรงมากไอ้เกรียมไปหมดดำเก่าดำใหม่เด้อพี่น้องเด้อตรงนั้นเละอ
าแบบจนจะเน่าอ่ะจ้ะเนี่ยจ้ะเอาหักขาหักเวลารีบๆนะทุกคนเนาะมันจะเจอเห็ดจ้ะเวลามันจะกลับบ้านเนี่ยมันจะเจอดีดีหรอกน้องสมพรบอกว่ามันขลังจริงๆนะพี่ไอ้คำเนี่ยอันนี้ไอ้โอ้ไม่ได้แล้วทุกคนแตกคนไอ้เจออีกไอ้เจออีกสวยด้วยทุกคนดูทุกคนรู้ไหมเวลาไปดูพี่ฝนน่ะพี่ฝนสวีเดนน่ะนะคะช่องพี่ฝนเขาเก็บอ่ะเขาจะได้แต่ดอกสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยดูเย้ทุกคนดีใจกับไอ้ด้วยไอ้ได้เห็ดมันปูทุกคนอย่าว่าไอ้โอเวอร์เด้อบ้านไอ้นะมันบ่มีเห็ดอันนี้นะมันบ่ค่อยมีจ้ะมันมีก็มีหน่อยแบบนี้ละจ้ะตรงนี้ถ่ายยากจ้ะแดดพี่คุณเราต้องงอนไหนแน่ๆเลยเพราะว่าไอ้บอกว่าไอ้จะออกไวแล้วไอ้ก็บ่ไปสักเทื่อไอ้ก็เห็นแต่เฮ็ดอยู่นี่ล่ะจ้ะ เกิดอยู่ตามหญ้าริมทางพี่น้องฮันเดเก็บไปเก็บมาพี่น้องเสื้อบอกว่าไอ้เก็บไปเก็บมานี่มื้อนี้เฮ็ดไอ้มันก็สิได้หลายคือเก่าเด้อหลายพี่น้องเบิ่งอ่ะหลายสำหรับไอ้นะSister Ellerslie, Sister อย่ารวบวะเดย์อย่ารวบวะเดย์ทุกคนขออีกดอกนึงเถอะป้าดมันคืองามแท้พี่น้องเอ๋ยใครจะอดใจไหวทุกคนดูสิเย้ Ellerslie สวยไหมล่ะสวยเนาะ ตกค้างเอาใส่ไอ้ตรงที่มันเป็นถุงนี่เออโอเคใช่ขอบคุณครับกลับบ้านครับผู้ช่วยอย่างเป็นทางการมิกเจทึ่งช่วยมารับกลับพี่คุณบอกเยอะทึ่งก่อยเต็มเลยแกบอกก็มันมีบลูเบอรี่ด้วยเนาะทุกคนมาดูค่ะถึงบ้านแล้วมาดูเห็ดของเรานะคะเห็ดพึ่งเลือดนะคะสวยงามเหมือนเดิมนะคะเห็ดดินได้มาไม่กี่ดอกนะคะ3ดอกนะคะเห็ดดิน3ดอกแล้วก็มีเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็เห็ดมันปูเก็บไปเก็บมาก็เยอะนะคะแล้วก็นี่เลยที่เราตั้งใจจริงๆเราตั้งใจจะไปเก็บเจ้านี่นะเราจะตั้งใจจะไปเก็บเจ้านี่นะคะแต่เราก็ได้เห็ดมาด้วยโอเควันนี้ได้ทั้ง2อย่างมีความสุขจริงแลทุกคนไอ้นั่งอยู่กับพื้นนะคะพื้นหลังบ้านนะคะก็พอดีไอ้อ่ะเดินออกจากป่ามาใช่ไหมก็เดินเข้าหลังบ้านเลยค่ะไอ้แบบคือเหมือนกับว่าวันนี้ไอ้จะเจอมีความรู้สึกว่าเจอเห็บก็เลยแบบถอดเสื้อผ้าออกนะคะแล้วก็ตอนนี้เสื้อผ้าก็ซักหมดแล้วนะคะซักก็ตัวเองก็รีบอาบน้ำสระผมเลยนะคะแล้วก็นั่งทำงานอยู่หลังบ้านนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวพึ่งใส่ผ้าเนาะอันนี้เป็นผ้าที่ใช้ในครัวนะคะผ้าสะอาดนะคะพึ่งใส่อย่างนี้นะคะแล้วไอ้ก็ตัวนี้ก็เราไม่ต้องทำอะไรมากค่ะตัวนี้ว่าเห็ดมันไม่ค่อยสกปรกหรอกก็คือปัดฝุ่นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวก็จะแกงเห็ดเลยนะวันนี้จะแกงกินเลยไม่ต้องเก็บนะคะจะเก็บเฉพาะเห็ดมันปูนะคะเผื่อเอาไปให้คุณย่าเนาะตัวนี้แหละที่มันจะเป็นงานใหญ่งานยักษ์สำหรับไอ้คือต้องมานั่งคัดแยกอีกนะคะก็หวังว่าพี่ขุนเขาจะช่วยไอ้ตอนเย็นนี้นะคะโอเคทุกคนวันนี้ก็ เข้าป่าคนเดียวเอามาทุกอย่างที่เจอนะคะโอ้แดดก็ร้อนมากไอ้แบบ
คือแสบหน้าหน้าเกรียมไปหมดตอนอาบน้ำน่ะอาบน้ำเย็นเย็นแบบเย็นมากๆอ่ะนะคะเพื่อจะให้แบบมันคลายร้อนนะคะเป็นรู้สึกจะเป็นครั้งแรกที่อาบน้ำเย็นนะสำหรับปีนี้นะคะโอเควันนี้ไอ้ขออนุญาตลาไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเสร็จแล้วจ้าใครจะชิมมาเลยมาเลยมาสวีเดนเลยนะทุกคนเห็ดมันปูนะคะทำความสะอาดปัดฝุ่นแล้วตัดแล้วนะคะได้1ลิตรครึ่งนะคะ1ลิตรครึ่งส่วนตัวนี้ได้2ลิตรนิดๆค่ะยังไม่ถึง 2.5 นะเกือบจะ2ลิตรครึ่งนะคะเกือบๆเห็ดของเราก็ต้มไว้แล้วนะคะมีเห็ดบางส่วนที่ไอแกงไปแล้วนะคะที่ให้ดูตอนแรกเนาะโอเคคืนนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคราวนี้ไปจริงๆแล้วนะ